ยเดินเคยวิ่งเคยยังไงเราถึงเห็นความต่างก็พี่ชายก็จะปรึกษาเราอยู่ตลอดตอนช่วงที่เป็นก่อนที่จะมาครับผมเขาเป็นลักษณะเป็นนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับอ๋อพี่ชายก็มาแล้วใช่ไหมครับใช่ที่มาที่แล้วไงสามคนเนี่ยอ๋อนั้นแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาวกำไรอ่ะน้องสาวคนเล็กผมเป็นพี่ชายต่อจากกำไรจริงๆนั่นพี่ชายคนแรกที่เข้ามาแล้วก็พี่ชายผมพี่มาจากระยองมาจากอุทัยเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เอกเนี่ยใช่ไหมใช่ผู้เอกนะครับมาจากระยองมาจากอุทัยหรือจากระยองกันแน่วันนี้ที่มาเนี่ยผมมาจากอุทัยเพราะไปบวชพี่ชายคนที่มากับน้องสาวกับแม่ครั้งที่แล้วอ่ะโอเคเขาหายเขาก็เลยบวชเขาบนตัวว่าถ้าหายแล้วก็บวชผมก็ไปบวชมาจากอุทัยไงโอ้โหแต่อยู่ระยองแต่ผมไม่อยู่ระยองโอเคจบโอเคโอ้โหก็เลยเห็นแม่ผมเขาเจ็บหลังมาตั้งนานแล้วแล้วก็ขาเขาก็เปลี่ยนเรารู้อยู่เพราะว่าเราตระกูลนี้ผ่าตัดทั้งตระกูลถูกผมก็เป็นยังไม่ได้ผ่าอยู่นี่ไงครับแล้วเวลาเนี่ยเวลามันตึงๆเนี่ยมันจะร้อนเนี่ยแล้วมือมาจับดูเราจะรู้เลยมันเป็นหมอนรองกระดูกแต่ผมยังไม่ได้ผ่าผมอาศัยดึงเอาครับอันนี้เห็นพี่ชายเขาบอกว่าลองมาดิเผื่อแล้วผมก็ปวดต้นคอครับแล้วมันจริงเสียงมันเสียงเขาก็ทำได้วะเสียงมันจริงมันไม่เมื่อก่อนผมจะเสียงแบบกังวานแล้วเสียงมันรู้สึกมันดรอปครับ ผมก็เลยว่าพี่ชายก็เข็นให้มาครับเพราะว่าตัวเขาเป็นแย่เลยพี่ชายคนที่เข้ามาเขาเขาจะปรึกษาผมตลอดวันนั้นเขาจะให้ผมไปขับรถมาให้แต่วันนี้ผมต้องไปหัวหินก็เลยให้น้องสาวอ่ะให้เพื่อนของน้องสาวขับมาให้แล้วก็เลยมากับแฟนนั่นแต่ผมก็คุยอยู่ตลอดทางว่าถึงไหนอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บออกจากเนี่ยพี่ชายก็ส่งลิงก์ที่เขาอัดไปให้ดูผมก็ดูว่าลุงออกเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโทรถามแม่ไปถึงบ้านเพราะว่าแม่ผมอ่ะปกตินั่งรถได้ไม่เกิน 20-30 กิโลเนี่ยครับผมเขาก็จะเจ็บหลังแล้วเขาจะปวดเพราะเขาหลังก็ผ่าใช่ไหมครับผมแต่วันนั้นผมโทรถามตลอดทางแม่บอกไม่ปวดยังไม่ปวดนะแต่แม่ผมจะไม่โกหกไงครับคนแม่น่ารักอุ้ยมันคุยแม่น่ารักเขาจะไม่โกหกผมก็เลยถามอยู่ตลอดจนวันเนี้ยวันสุดก็ถามเขาไอ้ที่ปวดหลังปวดเพลียขามันมีไหมเนี่ยแม่ก็ยังเลยบอกว่าเฮ้ยยังไม่มีมานะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแกก็พูดอย่างเงี้ยผมก็เลยว่ามันก็แปลกมันก็หลายวันแล้วปกติแกจะปวดทุกวันแหละที่รู้ได้เพราะว่าผมจะรับเข้าไประยองอ่ะแกไม่อยากไปเพราะแกนั่งรถไม่ได้นั่งรถไกลๆอ่ะแกจะเจ็บหลังไอ้ที่เดียวมาหลักๆเลยก็พี่ชายผมเป็นทรมานที่เขาเป็นอ่ะเขาน่าจะเล่าอาการให้ฟังครับรับทราบรู้เรื่องครับนั่นแหละแต่เขาโทรปรึกษาผมตลอดผมก็หาข้อมูลให้เขารักษาตัวเขาก็จะเชื่อเรื่องผีเรื่องไปหาพระไปนครสวรรค์ไปลพบุรีไปอะไรอ่ะที่ว่ามีลักษณะว่าเกี่ยวกับจะมาช่วยในทางที่เขาเป็นนี่ได้ผมก็ไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าทางที่เขาเป็นนวการเนี่ยมันมีคนเป็นเขาเรียกว่าถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นวัยทองแต่ผู้ชายเขาเรียกว่าฮอร์โมนเปลี่ยนในช่วงอายุ50เงี้ยผมก็เลยไปคนหาลิงก์ที่ว่าเขาเป็นแล้วเขาหมอรักษาได้ครับมาก็ส่งไปในช่องแชทให้เขาดูบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าโรงพยาบาลไปแล้วหมอบอกว่าไอ้โรคเนี้ยผู้ชายไม่มีเป็น บอกผู้ชายไม่มีเป็นแต่ผู้หญิงผมก็เลยบอกว่ามีนะผมก็เลยหาหลักฐานเอาก๊อปลิงก์ไปลงให้เขาบอกถ้าหมอถามบอกว่ามีไหมเอาลิงก์ให้เขาดูเพราะการวิจัยมันมากว่าจะลง YouTube อะไรนี่ได้เนี่ยเขาต้องวิจัยมาหมดแล้วหมอแต่หมอที่เขาไปหาคือหมอชนบทอ่ะเรียกว่ามันไกลตัวเมืองอ่ะที่บ้านเขาผมก็ไม่ได้ว่าหมอแต่หมอเขาอาจจะไม่รู้จริงแต่เขายังไม่ทันจะเอาคลิปเนี่ยไปหมอที่ครั้งที่สองเข้ามานี่ก่อนไงเข้ามาที่นี่ก่อนก็ลักษณะว่ามาแล้วมันดีขึ้นเขาบอกเขาหายเลยนะพอดีแบตผมมันไม่มีไหนมาผมมีคลิปตอนคุยก่อนที่มาที่เนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะให้ฟังตูดนะตูดธรรมดาครับ Samsung โอเครอสักครู่
ก็เนี่ยผมจะให้ฟังคลิปคืนก่อนที่เขาจะมาเนี่ยและฟังเสียงของเขาว่าเขาแบบทรมานสั่งเมียไว้อะจะตายเผาเลยหน้าเลยอะแมวอ๋อนี่ผมตอนนี้ผมโทรคุยตอนเขากลับจากนี่อันนี้วันที่มาแล้วกลับไปไอ้คืนนี้เขาจะให้ผมไปขับรถให้ผมฝากสี่คืนอ่ะเขาเป็นอะไรในความรู้สึกของเราผมไม่สามารถจะระบุได้คือนอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกร้อนข้างในหมดเลยแล้วเป็นผงเป็นสะเก็ดอะถึงยันคอเข้าใจกันอยู่นะก็เลยไปหาทางหมอไสยศาสตร์ซะส่วนใหญ่ไงแต่พอมาวิเคราะห์ให้ว่ามันไม่น่าจะใช่เป็นโดนผีหรือว่าอย่างนั้นอ่ะก็เลยว่าให้มาทางวิทยาศาสตร์แต่เขาก็ไปให้โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็ไปแนวทางที่เขาที่ว่าเขาหมดความเขาก็เลยติดตามเขาก็พยายามที่ว่าจะมาหาว่างๆแล้วงอกไปเหนือครับผมไปเหนือก็เลยไม่ได้พลาดกันอีกพลาดนี่ไงเสียงตอนที่ก่อนจะมาที่นี่จำได้นะเสียงแทบแย่แล้วเสียงคือไม่ดีนะอาการขับรถไม่ไหวอ่ะเนี่ยเขาไม่ได้นอนมา4คืนตอนที่โทรคุยกับผมแล้วนี่เสียงที่เราออกจากลุงออกไปจะมีเสียงที่ออกจากแล้วผมโทรถามว่าเป็นยังไงบ้างผมโทรถามอยู่ตลอดไงครับโทรถามอันนี้ไม่ได้รับสายกำไรบอกว่าเป็นครอบครัวดนตรีทั้งครอบครัวเลยใช่นี่อันนี้กำลังออกจากที่นี่ไปเสียงคนละอย่างเลยเสียงคนละทั้งที่ว่าสดแล้วแต่พี่ชายผมวันนี้จะไม่โกหกนะแน่เก่งขนาดนั้นเลยไงโอ้สัมผัสไฟตกไป
นี่คือกำไรนายพูดถึงกำไรเข้าร่างไม่ได้ตอนที่มันมาเห็นร่างนอนอยู่มันเข้าไม่ได้แต่เจ้าแม่สีดาผักมันเข้าไงนี่กำไรมันก็นั่งอยู่ในรถแหละกลับไปด้วยกันแต่แม่ผมอะสังหรณ์ใจว่าทำไมมันไม่ติดต่อมันไม่รับโทรศัพท์เลยมันแรกสัญชาตญาณแม่กับลูกจะมีอันตรายอะไรเงี้ยไอ้2คลิปเนี่ยส่งให้ผมผ่านทางระบบได้ไหมได้ทางไลน์ได้โอเคพี่ใหญ่มาถึงจุดนี้รู้ยังว่าคืออะไรรู้ไหมผมทางเข้าใจในทางบ้านผมเนี่ยผมเข้าใจแต่อธิบายเราต้องอธิบายในสิ่งที่ว่าเรื่องทางบ้านผมเนี่ยผมจะเล่าว่าพ่อผมอ่ะเป็นคนหมอไสยศาสตร์เป็นหมอน้ำมันน้ำมนต์ง่ายๆเลยว่าเขาจะชุมนุมเทวดารักษาคนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆไม่มีใครว่าเป็นโดนยิงโดนฟันโดนแทงอะไรเงี้ยแล้วนี่คือหมายถึงว่าแต่มาที่บ้านงูสลวัดเป็นเลิมหมาบ้ากัดจะโดนอะไรก็คือมาที่บ้านพ่อผมจะรักษาหายหมดแต่อันนี้หมายถึงว่าที่ผมเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ที่ว่ามีจริงเพราะว่าทำไมน้ำมันเผาธรรมดาใส่ยะคาพริกไทยกระเทียมสามารถเรียกลูกปืนจากข้างล่างกายเนี่ยที่มันฝังอยู่ในกระดูกที่หมอเอ็กซเรย์ไม่เห็นออกมาได้แล้วทำไมหมาแผลเนี่ยผมเป็นเด็กๆเหยียบที่แผลตอนนั้นมันเป็นหมาบ้าที่ว่ามันเป็นพิษร้ายแรงทำไมหมาตายได้ผมก็เลยว่าเรื่องแบบนี้มันมีแต่มันมีลักษณะอย่างไรบ้างผมไม่เข้าใจแต่เรื่องลักษณะที่ว่ารักษาคนช่วยคนมันมีอยู่แล้ววิชาดั้งเดิมสมัยก่อนเลยบ้านผมมีการไหว้ครูทุกปีผมก็ไม่ค่อยรู้เป็นเด็กใช่ไหมมีการไหว้ครูเขาเรียกว่าครูโรงก็จะมีการทำ ประกอบกันขึ้นมาแล้วก็จะมีชาวบ้านเข้ามาและแม่เขาก็จะโหนเป็นผีโรงเขาเรียกผีโรงไหว้ผีโรงกันตลอดทุกปีที่จำได้นะคนที่ว่าที่ต้องไหว้ผีเขาก็จะมาที่บ้านทุกปีตอนนั้นถ้าไม่ว่าบูชาครูถ้าไม่ไหว้ก็จะมีอาการเจ็บป่วยเป็นโน่นเป็นนี่อะไรแล้วแต่ความเชื่อเนี่ยที่บ้านมันจะมีไงแต่พอมาหลังๆมันยุคพัฒนาขึ้นวิทยาศาสตร์มันการที่ว่าพิธีการตรงนั้นเขาก็มีคนโน่นมาทักคนนี้มานั่งอาจจะไม่ต้องทำแล้วอะไรเป็นงี้แล้วก็ไปทำงูแทนอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่รู้นะมันก็เกิดการหายไปแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ย น้องสาวผมนี่แหละกำไรเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยถอยหลังไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมันก็ต้องมันเป็นคนที่ว่าพูดไม่ค่อยเหมือนกันคนเราทั่วไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าร่างทรงจะต้องไปรับเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่ทำอ้วนตับเลยแต่ตอนนั้นอ่ะใช่ก็อ้วนมั่งผอมมั่งก็ไม่ค่อยจะไปรับเขามันก็เดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นลักษณะออกลักษณะไม่ค่อยปกติเล่าเลยพี่ใหญ่เพราะว่าพี่ใหญ่เอาก็ได้ผมรู้ผมเข้าใจแล้วใช่ใช่พี่ใหญ่เล่าไปเล่าให้ถึงกึ๋นพี่ใหญ่แต่พอลักษณะเขาเรียกว่ารับขันครับรับขันแล้วก็ตั้งเขาเรียกว่าโอ้หลายชั้นมากก่อนที่ว่ามันรับอยู่นะครับก็ทำอยู่พักนึงก็ไปรับมันก็รู้สึกดีช่วงแรกๆแต่มาพอมันเริ่มนักวิทยาการมันเริ่มเปลี่ยนไปนองคนนี้พูดคนโน้นพูดคนนี้ไม่ก็ยังเป็นคนสามัญชนทั่วไปมันก็เกิดการเลิกรากันไปอีกเกิดการเลิกรากันไปเรื่องแปลกๆในบ้านมันก็เกิดขึ้นเช่นพี่ชายป่วยพ่อป่วยแล้วก็พี่ชายคนเนี้ยคนที่มาเนี่ยเก
ก็ป่วยป่วยเป็นโรคไข้หวัดอะไรอ่ะที่ว่าเมื่อปี54แหละที่มันเป็นไข้เลือดออกที่ว่าให้เลือดไม่ได้ให้เลือดมันไหลออกหมดแล้วพี่ชายคนเนี้ยที่มาเนี่ยรอบใครอ่ะได้รับใบประกาศนียบัตรว่าเป็นหมอโรงพยาบาลแรกที่รักษาโรคนี้ได้เป็นโรงพยาบาลแรกหมออุทัยอ่ะแล้วหมออุทัยเนี่ยจะบอกเลยว่าเก่งหรือไม่เก่งผ่าหมอรองกระดูกบ้านผมกี่คนหายหมดทุกคนที่อื่นถ้าเราไปฟังว่าเกี่ยวกับหมอรองกระดูกไปฟังที่อื่นเข้าใจว่าเขาจะพูดมาทำนองอะไรรู้ไหมอย่าไปผ่าเลยคนข้างบ้านหนึ่งคนหน้าบ้านหนึ่งเสียงคนก็พูดมาบ้างผ่าแล้วเดี๋ยวนอนติดเตียงเดินไม่ได้ทั่วไปครับครับผมก็ได้ยินอย่างนั้นแหละผมก็ไปคุยที่ระยองไปผมก็เป็นนักดนตรีใช่ไหมผมก็ไปทั่วที่ว่าเราไปก็หลายที่ก็คนก็จะพูดกันอย่างนั้นแต่ผมคิดในใจว่าบ้านผมหมอบ้านผมผ่าหายเพราะแม่ผมผ่าตอน70 70พอดีเลยครับแต่พ่อผมเป็นมาช่วงประมาณเขาบอกว่า20กลางๆนะครับแต่ก็ทนมาเหมือนผมเนี่ยแต่ก็ทนมาทำงานแต่มาผ่าจริงๆอ่ะมันปวดเป็นมา20กว่าปีแล้วมาผ่าตอน48เขาบอกแล้วก็หายอาการที่เกี่ยวกับการปวดหลังที่ว่าเคยปวดเคยขัดเคยที่ว่ามันทิ่มมันแทงอยู่มันหายหมดเลยอันนี้พี่ชายคนโตคนที่เสียไปอ่ะครับก็ผ่าตามมาก็ผ่ามาก็ไอ้การผ่าเนี่ยคือคนไม่ได้อยากผ่าแต่ตอนที่ผ่าเนี่ยคือคนบ้านนอกเขาไม่มีการมีที่ว่าจะมาเอาโน่นมานี่มาช่วยอย่างเช่นสมัยนี้มาดึงมาบำบัดร่างกายอย่างโง่อย่างนี้มาช่วยอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ร่างกายเขาปกติคราวนี้พวกหมอนองกระดูกเนี่ยเขาบอกอย่าไปทำร่างกายให้เหมือนถ้ามันเป็นขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเปลี่ยนพฤติการการทำให้อยู่ครับหมอนถ้ามันหลุดไปแล้วมันจะเหลือแต่กระดูกทับเส้นแล้วโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคนเราอะหมอนนั่นคือข้อต่อมันใช่ตัวที่มันยืดหยุ่นได้ใช่โอเคโอเคข้าคนเราไหวได้ไงทนไม่ไหวเขาจึงต้องผ่าไม่มีใครอยากผ่าแต่ที่บ้านผมผ่าไปเพราะว่ามันทนไม่ไหวจริงแม่ผมเมื่อก่อนผ่าเนี่ยผมดูกระตาเลยว่าเขานอนตะแคงกินข้าวแกยังอยู่ไม่ได้แกปวดจนแบบทนไม่ไหวครับ70อ่ะคิดดูนี่ถ้าเขาทนไหวเขาจะผ่าทำไมครับครับแล้วแม่ผมก็ยังทนทนไม่ไหวจริงหมอต้องลงมติว่าผ่าครับครับแต่หมอเขาจะบอกทุกครั้งเลยที่ผ่านไม่การันตีคือ50-50ถ้าอย่างน้อยแต่ผ่าออกมาแล้วเท่าที่ผมเห็นในบ้านผมนะไม่เกี่ยวหายหมดหายหมดเลยก็เลยว่าไอการที่ว่าเป็นตรงเนี้ยตอนนี้คนเป็นเยอะมากเรียกว่าแต่เรามีคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกนี่เยอะมากแต่ผมก็หนึ่งในนั้นที่เป็นอยู่ด้วยแต่ของผมอ่ะมันมาแค่นี้ที่แอคเทเลครับมันมาแค่นี้หมอที่ว่าหมอแรกหมอกระดูกที่ระยองเขาบอกว่าหมอสมบูรณ์อ่ะเขาก็เลยบอกว่ามันสามารถที่จะดันเข้าไปบำบัดเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดสามารถที่จะเอาเข้าไปได้นะแต่เราต้องเลิกพฤติกรรมเดิมๆเพราะว่าผมเป็นนักดนตรีผมเล่นดนตรีผมก็ต้องยกตู้ยกเครื่องยกมาตั้งแต่อายุ17ครับครับแล้วมันมาถอยตอนอายุผม58อ่ะวันที่14มกราคม58มันถอยออกมาปุ๊บสะดุ้งออกมาครับก็ผมก็นอนอยู่ที่มาอาการที่เกิดก็นอนอยู่กลับมาจากเล่นดนตรีอ่ะเกือบตีสามนะก็พัดลมก็เป่าปลายเท้าครับก็ใช้อยู่ปกติตลอดแล้ววันนั้นดันสถานการณ์พัดลมตกใจแต่ยังไม่ได้หลับแล้วก็นอนจะลืมไปแล้วก็ครับคนทำงานมาเยอะๆมาใช่อันนี้มันเท่านั้นแหละลูกปุ๊ดโอ้โหมันเป็นอะไรวะเนี่ยกระดูกกระดิกตัวทำอย่างเงี้ยพอทำเงี้ยบอกโอ้โหมันปั๊ดปั๊ดกระดูกกระดิกตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวนะปั๊ดคือไฟฟ้าหรือเจ็บกับปวดมันมันเจ็บกับปวดเจ็บไม่ใช่ไฟฟ้ามันเจ็บหมายถึงว่าเหมือนมีเข็มแทงอยู่ที่หลังเราเนี่ย
ขาเรียกว่าเราเคลื่อนตัวโดยที่ว่ามันคือมันเป็นมกราปีใหม่เลยครับผมกลับบ้านอุทัยอ่ะกลับไปหาแม่แหละมันท้ายปีเก่าตอนแรกปีใหม่ที่ระยองแหละแล้วผมไปถึงผมยกแป๊บแต่แป๊บแต่มันยังไม่แป๊บเท่านี้มันแป๊บรู้สึกว่ามันเราจะเอี้ยวตัวหรือจะก้มอะไรมันไม่ค่อยได้ผมยกเครื่องขึ้นรถไม่ได้เลิกงานผมเลิกไม่ได้คนในงานต้องช่วยยกแต่ผมยังไม่เจ็บขนาดว่าเหมือนมันแทงจากวันที่หนึ่งมาวันที่สองวันที่หนึ่งผมเล่นเสร็จปุ๊บวันที่สองผมกลับบ้านเพราะผมได้กลับบ้านทุกปีใหม่สองสามสี่ผมกลับไปแล้วก็สี่เย็นๆผมก็กลับมาระยองแล้วมาอยู่ได้ถึงกี่วันสี่อีกสิบวันอ่ะมันวันที่สิบสี่มกราห้าแปดที่ผมไปเล่นงานจำวันอะไรได้แม่นมากเนอะโอ้โหก็มันเจ็บมันวันที่เราเจ็บแบบไม่เคยเจ็บจำได้แม่นมากเลยวันที่นัทสะดุ้งขึ้นมาแต่หมอก็ใช้ภาษาว่าหมอนรองกระดูกอักเสบเฉียบพลันก็เนื่องที่จากเรามันเหมือนกับว่ามันหลวมเหมือนแหลกรถอ่ะมันหลวมอยู่แล้วเงี้ยเพราะเราปึ๊กเลยอย่างนี้เลยพอมาอย่างนี้มันยังไม่หลุดมันโชคดีเหมือนกับผมยังโชคดีอยู่อ่ะก็เลยแต่มันเคลื่อนตัวไม่ได้แล้วครับแต่ก็เลยมีทีมงานที่ว่าทำเรื่องเสียงนั่งดนตรีอยู่ด้วยกันเขาทำสว่างพรกับปอเทคตึงอยู่ก็คือยังไม่นอนมันก็โทรหามันก็ทั้งที่ว่ามันก็ไปกับเราอ่ะวันที่ว่าไปเล่นงานอ่ะแต่หน่อยหน้าบ้านมันก็ต้องถามใครเป็นไรจานเป็นไรมันเรียกผมอาจารย์อ่ะจานเป็นไรครับเออมึงมาเหอะไรล่ะเราไม่ได้เป็นอะไรบอกมาเหอะเอารถมาด้วยแล้วก็เตียงเปมาด้วยในชีวิตผมไม่เคยจะไปนอนแบบนี้ถ้ามันก็มาเต็มชบทีมเลยอ่ะเต็มชบทีมเลยวะเนี่ยคนในหมู่บ้านตกใจกันหมดอ่ะโอ้ยอยู่ๆไฟสว่างพรมาไฟโปรเจคตึงมันมาสว่างแล้วก็อยู่ลากแล้วก็มันก็เข้ามาแล้วก็มันก็ยกผมมาออกมาจากเตียงแล้วก็ขึ้นรถนะคนมันก็ตกใจเอ้าเมื่อวานก็ยังเห็นอยู่ดีๆเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คิดว่าผมช็อกเป็นน็อกอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นรถไปโอ้โหมันก็รีบนะมันก็ถือเปย์ไม่ได้ก็ถือยกกันหัวท้ายตัวมันใหญ่ตัวแล้วก็หนักใหญ่ใหญ่บอกแล้วว่าล่วงผมก็กลัวล่วงไงผมมาก่อนจะมาถึงห้องด้านหน้าบ้านมันก็ยกมันก็ต่างระดับกันมีบันไดผมก็กลัวมันจะพลาดบันไดเพราะมันไม่เคยมาเดินเหมือนเราทุกวันใช่ไหมครับครับแต่มันก็โอเคอ่ะมันเดินกันฟู่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 ออกมาจากห้องแต่ตัวผมก็อย่างเงี้ยมันไม่รับพอขึ้นรถได้ก็ไปแทนที่ไปโรงพยาบาลผมบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเขาไม่ได้หมอกระดูกไปหาหมอกระดูกไปหาหมอกระดูกที่อยู่ระยองจะมีหมอกระดูกอยู่หมอกระดูกก็หมอกระดูกเขาจะรักษาอย่างนี้แต่หมอกระดูกเนี่ยเขาไม่เคยรับผู้ป่วยที่นอนเปรหรือว่าไปไอ้พวกปอดตึงเขาไม่รับนะแต่เขารับที่ไหนรับผมปุ๊บเพราะว่าเสียงนี่ไงไอ้พวกไปถึงหมอคลินิกมันเป็นคลินิกอะครับมันก็ยกไปหาเตียงหมอได้ทันทีเลยหมอเห็นอาการก็ฉีดผมไม่รู้อะไรแต่ว่าเขามาจะมอร์ฟีนอันดับแพงสุดเลยเคยโดน50มิลลิกรัมเข็มแรกที่ฉีดเข้าไปผมรู้เลยว่ามันวิ่งยังไงมันวิ่งไปถึงไหนวิ่งไปยังไงมันโอ้โหแต่มันก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับหลังเราหลังเราซึ่งเจ็บปวดมากกว่านั้นผมก็ยอมทนเพราะมันไปซะผมเคยยี่สิบนาทีไอ้เข็มเนี้ยประมาณ20นาทีที่อยู่ได้หรือว่าใช้เวลาใช้เวลาเข้าไปสัก20นาทีกว่าประมาณ20นาทีได้ครับผมรู้สึกมันดีขึ้นรู้สึกมันดีขึ้นผมเริ่มขยับตัวได้ครับครับหมอก็บอกเขาก็มาเช็คดูตรวจเขาซ้ำอีกเข็มนึงอีกแต่ไอ้เข็มที่สองนี่เท่าไหร่ไม่แรงมากไม่แรงมากเข้ากับไอ้เข็มแรกครับครับฉีดเข้าไปประมาณ40นาทีได้ครับสองเข็มฉีดเข้าไปนะอยู่ประมาณ40นาทีผมลุกนั่งได้จากที่การอักเสบไอ้โดนไอ้หมอฟีนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยนั่นแหละดีขึ้นขอให้คุยกันครับมันอยู่ในวัยค่อนข้างจะ
นะต่างกันก็ครอบครัวนี้มหัศจรรย์มากเขาบอกกำไรครับฮะเขาบอกกำไรเหรอทำกำไรนี่นะไม่ใช่ครับครอบครัวน้องกำไรอ่ะเหรอครับผมเป็นพี่ชายต่อจากกำไรเรื่องราวน่าฟังมากลุงมีท็อปปิกที่แตกดีเทลได้เยอะมากคนคนนี้ครับผมก็ไม่รู้มันเป็นด้วยสาเหตุอะไรครอบครัวผมมันอย่าบอกว่าไม่รู้สาเหตุพี่ใหญ่เพราะว่าเหตุแห่งสาน่ะมันเหตุแห่งเหตุเลยนะครับถามว่ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยมั้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของบรรพบุรุษผมมองว่ามันเป็นวิวัฒน์ของจิตศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์แน่นอนเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุได้กำกับพืชได้กำกับสัตว์ได้กำกับอากาศได้เดินดินบินบนได้อ๋อได้อากาศได้เป็นความจริงนี่แหละบ้านผมมาเป็นหมอรองกระดูกกันหมดเลยพี่ใหญ่จะจบหรือยังเล่าให้จบฮะเล่าให้จบเมื่อกี้จบยังโอ้โหยาก็ต้องฉีดยากลับบ้านกระดูกเนี่ย3เดือนโดยที่ว่าผมต้องเซ็ตแลสเตย์ถือน้ำขวดก็ยังถือไม่ได้ตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ไปยกอะไรเลยก็คือเดินไปเอาร่างกายเคลื่อนไหวได้เท่านั้นก็ถือว่าดีจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าที่ผมไปคือผมก็เป็นคนดิ้นรนอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไปสอบถามกับคนอื่นที่ว่าเขาสามารถทำยังไงที่มันอาการเนี้ยมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปดู YouTube บ้างดูทั่วไปอ่ะเขาก็มีทาง YouTube เขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นหมอต้องก็ดูให้ทำท่าอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่หลักๆคือมีคนแนะนำบอกให้ไปดึงหลังที่วัดเขาก็บอกว่าถ้าไม่ดึงมันไม่มีทางหายได้กินยาไม่สามารถจะดันกระดูกเข้าไปได้เขาก็ว่าผมก็เลยไปที่วัดเนี่ยนะไปดึงไปดึงให้เขาดึงเขาก็ดึงตัวเราเขาดึงตัวเราเหมือนเชือกเลยให้เรานอนตัวใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่แล้วก็อยู่ร่างคนแล้วก็อยู่ตรงกลางคนก็มีพระเขาจะสวดคาถาแล้วเขาก็จะยกตัวเลยปุ๊บยกปุ๊บแล้วเขาก็คนตรงกลางซ้ายกับขวาสองมือเขาปึ๊ก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 กดหลังเราอ่ะแล้วก็แล้วเขาก็กดเหมือนจะสองทีหรือสามทีอ่ะกดปึ๊ก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 แค่นั้นแหละแต่ผมก็ไม่เจ็บนะถ้าถามว่าตอนที่ว่าเขากดเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บอ่ะแต่รู้สึกเสียวอ่ะมันกังวลเนอะเราเคยปวดเจ็บมากอ่ะแต่ถามว่าตอนที่เขากดไม่เจ็บนะพอเขากดพอเขาดึงเสร็จดีไหมมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะกว่าที่ว่าเรานอนกินยา3เดือนครับไปต่อเร็วๆดีกว่านอนกินยา3เดือนเพราะว่าเราเคยเราสามารถยกของที่ว่าคอนวอยได้ไม่ใช่คือของที่ว่าเราไม่กล้าพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยหรือว่าขาไมค์อะไรเงี้ยเรายกได้อยู่ได้กี่เดือนปีนึงอ่ะปีนึงเสร็จปุ๊บมันดีขึ้นมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆปีที่2ปีที่3จนมาถึงตรงนี้อ่ะพอปีพอผ่านไปปีผมกลับไปดึงอีกทีกลับไปดึงอีกรอบเมื่อประมาณแล้ว5เดือนที่แล้วเนี่ย 5เดือนที่แล้วผมไปดึงไม่ถึงแล้วเขาบอกให้ดึง3ครั้งมันก็ดีขึ้นแต่เวลาช่วงนี้คือมันจะเป็นที่ว่าเวลาเราเดินมากๆหรือว่านั่งนานๆมันก็จะตึงเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ขาดใช่ไม่ไ ไม่คือดีขึ้นไม่น่าพอใจเหมือนเดิมแล้วใช่เสร็จปุ๊บทำไงต่อผมก็ต้องเนี่ยมาหาเจอลุงออกได้ยังไงก็พี่ชายที่ว่าพี่ชายเจอก่อนเลยสรุปพี่ชายสั้นๆหน่อยว่าพี่ชายเป็นหนึ่งในโลกคือเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเขาเป็นโรคอะไรแต่ก็ที่เขาเป็นโรคไม่ใช่โรคลอลิงอ๋อหนึ่งในโรคคือโรคอะไรอ๋อโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกออกทางทวารใช่ทางไหนบ้างออกทุกรูคุ้มขนเลยเมื่อที่ณวันนั้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถช่วยได้ใช่เสร็จปุ๊บยังไงต่อเล่าต่อก็โรงพยาบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะให้เลือดไปโรงไม่รู้จะที่มีก็ไม่พอเพราะให้ไปแล้วมันก็เขาเรียกว่าทวารคราวนี้ช่วงนั้นน่ะพี่ชายอ่ะอยู่ในโรงเจของจังหวัดอุทัยจะมีโรงเจของคนจีนอ่ะครับเขากินเจเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไงแล้วเขาเป็นอยู่ในโรงเจจนเป็นคนขับรถอ่ะคนขับรถให้กับโรงเจ
ใช่ใช่จะมีเขาเรียกว่าคนจีนอ่ะภาษามีแสบแปดซื้อเล่ากงคนจีนเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ยังไม่แก่มากอ่ะแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนชักจูงอ่ะนั่นแหละเขาก็หาเสียงตามสายในจังหวัดอุทัยเลยอุทัยธานีอ่ะก็เขาประกาศว่านายนาทิเบศจิมพารีเป็นสมาชิกของของโรงเจเขาแหละนั่นแหละเขาต้องการเขามีอาการป่วยเป็นโรคนี้และต้องการเลือกกลุ่มนี้อย่างเร็วก็อยู่ในโรงเจทั้งหมดทั้งหมดครบเดียวก็นายทิเบศเพราะว่าคนที่อยู่ในโรงเจขึ้นมาเข้ามาโรงเจมันเยอะมากจังหวัดนึงอ่ะครับและซึ่งในอุทัยเนี่ยก็เยอะกว่าแยกออกไปครับอันนี้ครบอย่างตัวก็เลยก็ให้เลือดไปเลือดก็ส่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้เลือดไปให้เลือดไปจนหมอสามารถจะหาวิธีการยักได้แล้วก็สายเลือดเดียวกันเป็นเกรดนั่นไปด้วยเขาก็บอกว่ามีผลที่ว่ามาตอนหลังที่ว่าเลือดพี่สาวเป็นเลือดที่ช่วยได้มากช่วยได้มากที่สุดเพราะมันเป็นเกรดเดียวพอไปอยู่ในกระบวนการของวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยมันเลยทำให้มีการยับยั้งหยุดยั้งใช่เกล็ดเลือดแข็งขึ้นใช่ไม่ออกมาเลยก็ตามแต่แล้วของของใช่เนี่ยก็บอกนี่รักษาโรคเนี้ยหายเป็นที่หายเป็นที่แรกแล้วก็ได้รับใบประกาศเลยว่าของประเทศหรือของโลกใบนี้ผมไม่แน่ใจแต่โรคเนี้ยเมื่อปี54หรือป่ะปี54หรือป่ะผมไม่แน่ใจแต่มันจะรุนแรงมากเอาละตอนกลับมาเสร็จปุ๊บก็ได้รู้จักลุงหอกจากพี่สาวพี่ชายพี่ชายน้องสาวนี่แหละผลของพี่ชายที่มาเจอลุงหอกก็ไปมาทั่วเลยผลของคุณแม่ผลของน้องสาวเป็นยังไงครับตอนนี้ผมถามแล้วที่แม่ผมที่ว่าเคยปวดหลังไม่ปวดยังไม่เป็นไรเลยตอนนี้หายไปแล้วจนวันที่ว่าผมมาเนี่ยผมไปบวชพี่ชายแล้วผมกลับมาผมก็ถามแม่เขาบอกไม่เป็นไรแล้วแม่เขาก็ด่าเมื่อกี้ที่ว่าเข้ามาอยู่ในห้องก็โทรมาแล้วแม่เขาบอกได้มาหรือเปล่าเขาจะให้ผมมาให้ได้พี่ชายบวชกี่วันครับน่าจะ10วันหรือ7วันน้องสาวเป็นไงครับกำไรก็ปกติปกติน้องสาวเป็นเช่นใดจะเล่าไหมโอ้โหหลังนั้นเนี่ยคือเป็นไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์แล้วคือจะพูดว่าไงอ่ะเขาไม่เอาให้ไปปรึกษาตำรวจที่สนิทนะหาวิธีการเอาขึ้นรถไปให้ได้เพราะมันไม่ยอมขึ้นรถถามว่าก่อนนั้นน้องเป็นยังไงตามที่ญาติเล่าจ้ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ก่อนมาเป็นคือเขาเหมือนตาหน่อยเล่าหน่อยเขาก็ไปชักเนี่ยข่าวสภาพเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็ทำงานของเขาออนไลน์ในออนไลน์เขาอะเขาก็ทำงานแล้วส่วนแฟนเขาก็ไปทำงานของเขาไปไปเรียกพวกที่บ้านก็ไม่หือไม่อือไม่มีการต่อกลับแต่ตัวเข้าอยู่ในบ้านรถแต่ไม่จะอยู่ในบ้านเนี่ยไม่เปิดออกมาประมาณ2วันกว่าแหละ2วันครึ่งแล้วแม่ผมก็เห็นลูกสาวก็ไม่ยอมไปเรียกช่วงประมาณ5โมงครึ่งเกือบ6โมงก็แล้วถึงไม่ตอบรับอะไรเลยพ่อกับแม่ผมก็เลยต้องมา
ก็ไปบอกพี่สาวพี่สาวมีรถไงพี่สาวก็คือพี่สาวต่อจากพี่ชายคนที่รักษาเนี่ยก็ไปส่งที่บ้านส่งแม่กับพ่อที่บ้านพ่อกับแม่ก็ไปถึงปุ๊บก็เข้าบ้านไม่ได้เพราะบ้านมันล็อกหมดเลยเผาบ้านเลยเออยังไม่เผาก็ไปหาตำรวจหาตำรวจให้กุญแจมาเปิดบ้านไงเออใช่ซึ่งก่อนหน้านี้นี่เรื่องจริงเอาเลยซึ่งก่อนหน้าที่ว่าพ่อแม่ผมจะไปผมข้ามไปหน่อยเจ้าของบ้านเช่าที่น้องสาวผมเช่าเดือน 3,000 เนี่ยไปที่บ้านมีเขาว่าก่อนหน้าแม่พ่อแม่ผมจะไปถึงนะแม่ผมบอกอ่ะที่ว่าลูกสาวเขากลับมาแล้วเอาตำรวจเอากุญแจไปเปิดในห้องในบ้านนั้นน่ะเปิดเข้าไปซึ่งไปบ้านเขาเองโทรหาทุกซอกทุกไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยลุงหอกแน่นอนจริงลุงหอกรู้ได้เออลุงหอกผมขัดไปเองไม่มีใครเห็นเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรอยู่ในบ้านเลยและเขาก็ออกกันมาเขาก็ล็อกบ้านแบบเดินแต่พ่อกับแม่ผมก็สวนไปก็ไปในแนวที่ว่าใกล้เคียงกันแหละพ่อกับแม่ผมก็ไปเคาะประตูเรียกอยู่นี่แหละก็ไม่มีใครตอบพ่อกับแม่ผมก็เลยให้ไปพาตำรวจแล้วก็เอากุญแจไขเข้าไปไงไขเข้าไปก็มันก็นอนอยู่ในบ้านนอนอยู่ในบ้านแล้วก็จมอ่างน้ำขี้หมาขี้อะไรนี่มันหมามันเลี้ยงหมาไว้ตัวอ่ะเต็มไปหมดเหม็นคลุกทั่วบ้านไปหมดก็มัน2วันครึ่งอ่ะแล้วก็เรียกกระเยาตัวไงมันก็ไม่หือไม่อือจนที่ว่ามันเล่าให้ฟังอ่ะจนมารู้จากปากมันว่ามันน่ะตายไปแล้วมันน่ะไปอยู่บนข้างบนนู่นแต่มันน่ะเหมือนคนนอนฝันน่ะได้ยินว่าเหมือนกับว่าเสียงพ่อกับแม่เรียกอยู่อ่ะมันก็ตามเสียงอ่ะตามเสียงมาเรื่อยปุ๊บแล้วมันก็ไม่เห็นร่างตัวเองที่มันเล่าให้ฟังนะเห็นร่างตัวเองแต่มันน่ะไม่สามารถที่จะเข้าร่างได้เพราะว่าธาตุอะไรธาตุไฟมันแตกสลายไปแล้วคนไม่สามารถที่ว่าแต่2วันเนี่ยมันธาตุไฟมันแตกไปแล้วแต่มันบอกว่าไงรู้มั้ยเจ้าแม่สีดาผักมันที่ว่าอยู่กับตัวมันเนี่ยผักมันให้เข้าร่างเพื่อที่ว่าจะให้กลับมาให้กลับมาช่วยเหลือมนุษย์อะไรประมาณเนี้ยก็ผักก็มันเข้ามาและหลังที่ว่ามันฟื้นมาพอผักเข้ามาปุ๊บมันก็เริ่มพอเขาเรียกมันก็เริ่มขยับตัวอ้อแอ้วแต่ตัวมันเนี่ยผอมจนแบบไม่มีเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรอยู่ในท้อในสารอาหารแทบจะไม่มีคือผอมแล้วเหลืองอ่ะก็คิดดูว่าคนมันไม่ได้รับออกซิเจนมา2วันครึ่งอ่ะแล้วก็ไม่ได้รับอาหารมาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วสภาพยังไงก็ต้องนึกกันออกไปต่อพี่ใหญ่ใช่แล้วก็พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บน่าจะประมาณสัก 2-3 วันมั้งแม่ผมมาบอกว่าเดี๋ยวนะพี่ใหญ่ทั้งหมดนี่เห็นเองหรือว่าเล่าแม่เล่าโอเคไปต่อครับแม่เล่าเพราะแม่ผมไม่โกหกแน่โอเคไปต่อพี่ใหญ่ประมาณ 2-3 วันแม่เขาก็เอาตัวมันกลับมาบ้านรับตัวมันกลับมาบ้านแล้วของอะไรต่ออะไรต่ออะไรก็ยังไม่ได้ไปขนก็อยู่ที่บ้านจ้ะอันเนี้ยแม่ผมก็มาบอกว่าตัวของกำไรเองมาพูดแต่ไม่ใช่ตัวมันพูดเป็นร่างที่อยู่ในร่างเขาเรียกว่าที่ว่าเขาเรียกเจ้าแม่สีดาบอกว่าถ้าเนี่ยช่วยให้กำไรกลับมาแต่กำไรจะไม่ปกติเหมือนเดิมนะรับได้ไหมรับได้ก็จะให้อยู่แต่ถ้ารับไม่ได้เขาจะเอาไปเลยเขาจะเอาไปแล้วแม่เขาก็รูปก็ยังเล็กอะไรเงี้ยเขาว่างั้นก็ต้องรับได้แต่มันก็พูดต่อว่านี่ปีไหนพี่ใหญ่ขอโทษเกิดขึ้นในปีไหนก็อาทิตย์ที่แล้วนี่เองโอเคไปต่อแล้วพอรับปากได้ปุ๊บเจ้าแม่ธิดาในร่างของตัวเองเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอไปสักหน่อยพอร่าง2ร่างสมมุติกําลังรวมร่างโอเคถ้ารวมได้รวมเข้ากันได้ดีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเขาพูดไว้แค่นี้ก็เลยว่าแม่เขาก็เลยว่าตอนเนี้ยกําไรมันก็พูดอะไรออกอาการอะไรยังไงเขาก็ไม่ถือไม่สาการปล่อยไปฮะก็ผมก็เห็นเมื่อคืนวันซืนเนี้ยมันก็พูดออกเหมือนคุยๆไปเดี๋ยวก็เป็นแนวที่ว่าออกไปแนวไม่ใช่ทั้งเราแล้วไม่คุ้นเราไม่คุ้นแล้วแต่เราก็ฟังผมก็ฟังนอนฟังอย่างเดียวใช่ก็ตอนนี้ก็คือรอเดือน4
ที่จะรอรับที่ว่าไปแม่เขาไปรับขันไว้ให้เขาจะเขารับปากว่าเดี๋ยวจะรับขันแล้วก็ทำอันนี้ไว้ให้จักเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ที่หน้าหัศจรรย์พ่อผมตาข้างขวาเนี่ยซึ่งคนแถวอุทัยจะรู้เลยว่านายทิ้งหิมพลีเนี่ยไปโรงพยาบาลวัดไร่ขิงไปเป็น10รอบไปเป็น10รอบอ่ะผมก็พาไปประมาณ4รอบพี่สาวพาไปประมาณ3รอบได้กำไรเนี่ยพาไป2หรือ3ผมจำไม่ได้ล่าสุดเนี่ยก็ไปผ่าตาข้างขวาเยื่อประสาทตาขาดมองไม่เห็นก็หมอก็ไปผ่าตัดแล้วก็ให้ยามาแล้วก็ให้ยาหยอดตามาก็ไปหมอนัดก็ไปก็กลับไปแล้วก็กลับผมก็วิ่งจากระยองไปอุทัยไปรับพ่อจากอุทัยแล้วก็ไปวัดไร่ขิงส่งวัดไร่ขิงให้เสร็จจากวัดไร่ขิงก็กลับอุทัยไปส่งที่บ้านแล้วขี่รถกลับระยอง4รอบทำไงก็มองไม่เห็นตาก็มองไม่เห็นเขาบอกไม่ดีขึ้นเลยแล้วหมอนัดเมื่อครั้งที่แล้ว2ไอ้วันที่เท่าไหร่นะไปต่อพี่ใหญ่ไม่ต้องนึกไปต่ออีกนั่นแหละต่อเลยพ่อบอกไม่ไปแล้วเพราะมันไม่เห็นก็มีหลายคนที่ข้างบ้านก็มีพระแล้วก็มีคนที่ว่ามาเจอกันในโรงพยาบาลนะเขาบอกเขาผ่ามา 2-3 ปีแล้วเขาก็ทั้งทิ้งเขาก็เห็นบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นก็มีในตาละเซลล์ของตัวละคนละคนแต่หมอก็จะบอกว่าบางคนก็ผ่าเสร็จต้องนอนตะแคงเดือนนึงหรือว่า30วันไอ้15วันอะไรเงี้ยกลับมาหาพ่อเลยพี่ใหญ่เพราะพ่อผมบอกว่ามันไม่ดีขึ้นมันเหมือนจะไม่เห็นอ่ะเขาก็เลยไม่ไป2นัดที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่กำไรอ่ะมันเหลือยาหยอดตาอยู่ขวดนึงยาหยอดตาเนี่ยกำไรมาเป่าให้เมื่อวันซื้อเนี่ยวันเมื่อคืนเนี่ยวันที่3แอบมาเป่าให้แต่พ่อผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรกำไรไม่กล้าไปคุยด้วยไม่กล้าไปเป่าตาอะไรแต่เป่าในยาแล้วเขาก็หยอดไปเขาไม่รู้หรอกว่ากำไรเป่าแต่แม่ผมเพิ่งมาบอกเมื่อคืนก่อนที่ผมจะมาเนี่ยกำไรบอกว่าใส่เพื่อยาไม่เกิน3วันเดี๋ยวมองเห็นก็เมื่อคืนพ่อผมบอกว่าตาเริ่มมองเห็นแล้วมันเรื่องแปลกขนาดนั้นขนาดนี้ผมก็ยังงงอ่ะคนทางบ้านจะไม่รู้ว่าพ่อมีศักยภาพอะไรเล่าใหม่พ่อศักยภาพเดิมเป็นเช่นไรบรรพบุรุษพ่อก็เป็นเขาเรียกว่าหมอชาวบ้านหรือว่าหมอไสยศาสตร์แต่ถ้าพูดตรงๆก็คือหมอน้ำมันน้ำมนต์นี่แหละรักษาทุกโรคที่คนเดือดร้อนในช่วงที่ว่าในยุคนั้นน่ะในยุคพ.ศ.2500หน่อยๆมายาวมาเลยว่าไปใครเป็นอะไรก็ต้องหมอทิ้งไม่ว่าจะเป็นโดนยิงโดนแทงโดนฟันโดนหมากัดเป็นงูสวัสดเป็นเลิมโรคตกต้นไม้แขนดอกแขนหักหมอทิ้งทั้งหมดเอาไปถามได้ที่อุทัยหมอทิ้งคืออะไรลูกพี่ชื่อเขาหมอทิ้งเขาชื่อทิ้งพ่อผมอะไททิ้งจิมพาลีเขาก็จะรักษาทั่วไปจนบ้านผมเนี่ยได้รับฉายาเลยว่าเป็นบ้านที่ว่าขโมยไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาอะไรได้ในยุคนั้นขโมยเยอะมากซึ่งมีควายมีรถไถมีจักรยานขโมยหมดแต่บ้านผมขโมยเข้ามา3รอบเอาอะไรไม่ได้เลยอันนี้เรื่องเล่ามาจากแม่กับพ่อเล่าให้ฟังจนเป็นแบบจำได้ขึ้นตาเลยว่าก็มีวิสังสแต้วหัวเหล็กเป็นหัวหน้าชุมซ่องโจรเลยออกจากบ้านไปก็ประมาณสักโลนึงก็รู้จักกันดีแต่เขาอะมีทีมงานนี่ทีมงานพวกหัวขโมยซึ่งจะเข้าทุกบ้านถ้ามีสมบัติอะไรที่เขาจะเอาได้เงี้ยไปไม่ไวพี่ใหญ่เขาจะเฝ้าตลอดเฝ้าบ้านนั้นตลอดแต่มาบ้านผมอ่ะ3รอบอ่ะครับมาเอาก็เอาไม่ได้สักทีแขนซ้ายมันไม่ค่อยดีโยกไปต่อไปต่อพี่ใหญ่เอาไม่ค่อยได้เขาก็มาพกอยู่เขาก็หมาต่ออะไรเขามีคาถาสะกดนะสมัยก่อนที่เขาบอกอ่ะหมาก็ไม่เห่าหมาทั้งที่หมาก็ดุแต่ขโมยสมัยก่อนเขามีคาถาสะกดแล้วเขามีเลิกยามในการที่ว่าออกมาจะขึ้นจะเข้าจะออกจะไปใช่โอเคเขาเรียกอะไรนะเลิกราดูดาวอ่ะดูดาวดูเลิกจากดาวเลิกเขาก็พอมาถึงในบ้านมานั่งเฝ้ารอบบ้านก็เป็นป่านะก็มานั่งซุ่มว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเอาควายแล้วล่ะควายตอนนั้นชื่อลอยอ้วนก็ทำนาเขาก็เอามีควายกันทุกบ้านเข้ามาก็มีแต่คนนั่งก่อฟิงไฟอยู่ใต้ถุนน่ะ 3-4 คน
ไม่หลับไม่นอนอยู่งั้นแหละอันเนี้ยกายขโมยก็เข้าไม่ได้เพราะมันเห็นว่าเป็นคนนั่งก่อไฟสิงอยู่ใต้ถุนเพราะบ้านเป็น2ชั้นก็เข้าไม่ได้ก็นั่งรอจนเกือบถวางมันก็ไม่นอนจนขโมยก็กลับเลยกลับไปทั้งแล้วก็อีก 4-5 วันหมาใหม่ก็มาเจอเหมือนเดิมพี่ใหญ่เรารู้ได้ยังไงว่าเขามารอก็ตอนหลังที่ว่าเขาเอาไม่ได้ก็จะแต้วก็สนิทกับพ่อก็รู้กันกูไทยก็รู้อยู่เขาก็มาบอกว่าโอ้โหไอ้ทิ้งบ้านมึงอะไม่หลับไม่นอนกันเลยกูให้ลูกน้องกูไปบ้านมึงก็ไม่เคยนอนกันเลยว่างั้นทั้งที่บ้านผมอะไม่มีใครยืนอยู่ทุกคนหลับกันหมดทุกคืนหลับกันหมดตลอดทุกคืนแต่มันตะโมยเข้ามาเห็นคนเจาะก่อไฟอยู่ใต้ถุนทุกครั้งอะก็เลยไม่โดนขโมยไงครับรับทราบครับแล้วจนมาตอนที่ว่าตาแต้วเข้ามาคุยเป็นเรื่องตลกเนี่ยว่ามันเป็นยังไงว่าบ้านมึงกูเข้าไป 3-4 รอบนะเอาไม่เคยได้จะไปเอาไอ้นั่นมึงไอ้นี่มึงไม่ได้เลยมึงไม่เคยหลับเคยนอนก็มึงทําหาอะไรกันเนี่ยพ่อผมก็บอกโอ้โหไม่หลับไม่นอนบ้าอะไรไม่เคยกันหลับกันตลอดทุกคืนแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าหือหากันมาว่าบ้านผมอ่ะไม่ดามีเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามีเทวดาคุ้มครองเขาเรียกผีปู่บ้าตายายปู่ย่าตายายคุ้มครองให้เพราะว่าพ่อผมประกอบแต่เรื่องดีไงไอเรื่องคาถาอาคมถ้าคนไม่มีมันก็มันก็ใช้ไม่ได้ก็พ่อผมใช้ได้ก็แสดงว่าเขาประบัติไม่ปฏิบัติดีอ่ะโดยพ่อเดิมมาจากแต้มพ่อนี่ไปเรียนมาจากตาอ่องตาอ่องกบกระเพาะสูงอ่ะคนอุทัยรู้จักหมดตาที่ตาอ่องนี่เป็นตาอ่องนี่จะผมเรียกตานี่หมายถึงว่าตาอ่องนี่เป็นญาติทางแม่เป็นคล้ายๆเป็นน้องของน้องของแม่ของแม่และลักษณะประมาณสายไทยสายเขมรสายกัมพูชาสายไหนแต่ตาอ่องของที่ว่าเป็นอาจารย์พ่อผมเนี่ยเขามีแฟนเป็นเขมรโอเคเขามีแฟนเป็นคนเขมรซึ่งเป็นเขมรข้ามฝั่งเลยแล้วตาเขาก็ไปได้วิชามาทางฝั่งโน้นเขาได้มาครบแต่พ่อผมเรียนแค่วิชาช่วยคนวิชาอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เรียนก่อนลุงหมอบอกว่าเขมรมีความเจริญทางด้านสมัยก่อนสมัยก่อนเขามีทั้งดีทั้งไม่ดีครับก็เหมือนกันไม่ว่าเขมรว่าไทยก็หนูก็มองว่าเป็นวิวัฒน์ไงหนูต้องบอกเป็นวิวัฒน์ใช่ใช่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณกับใครหรือว่าพี่ชายเราเนี่ยหลังก็คอเนี่ยผมหลังก็คอถ้านั่งเยอะๆด้านหลังมันจะตึงที่บอกไอ้หมอนะไอ้จ๋าแต่พ่อผมเรียนเสร็จปุ๊บวิชานี้มันไม่ได้เรียนกันได้ทุกคนลูกผู้ชาย3คนนี่ไม่สามารถเรียนได้เลยเพราะว่าวันไม่แข็งวันเดือนปีจะต้องลงในที่ว่าที่จะต้องเรียนได้คือวันต้องแข็งเดือนก็ต้องพยุงปีก็ต้องเป็นปีที่เกิดในเวลาที่เกิดก็จำเป็นถึงจะเรียนแล้วนะคาถาเนี่ยสามารถท่องกันได้ทุกคนครับแต่ใครจะเอามาใช้ได้ท่องได้หมดแต่ท่องได้หมดดีมากครับผู้กำจัดใช่โอเคครับผมต้องเชื่อไงว่าถ้าคนวันอ่อนเดือนไม่พร้อมหรือว่าวันอ่อนอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นอันตรายเวลาเรียนมันมีความเชื่อกันอย่างนั้นทีนี้ประเด็นมีว่าคำถามที่ติดใจแล้วยังไม่ได้ถามตั้งนานว่าก็ในเมื่อผ่าตัดกันหมดแล้วแล้วบอกว่าดีแล้วทำไมแม่ยังมีอาการอยู่ล่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าผ่าแล้วมันกระดูกมันกระดูกมันอาจจะมันเจ็บที่กระดูกอ่ะไม่เข้าที่กระดูกมันอาจจะมีการเคลื่อนหรือว่าแสดงว่าผ่าน่ะตอนนั้นยังดีอยู่แต่เวลามาใช้ชีวิตจริงก็ยังมีติดขัดอยู่ใช่โอเคใช่พอหลังมันไม่เริ่มหลังมันไม่ค่อยดีคนเราขามันก็มีตามมาใช่ไหมแต่พอลุงหงอกแก้ไปให้ที่ว่าเท่านั้นแหละพอหลังมันไม่ปวดอ่ะขามันก็มีแรงขึ้นมาครับอันนี้แม่ผม
ผมก็จะรู้ว่าแกเป็นเจ็บหลังเจ็บหลังแล้วก็เพลียขามานานแล้วเป็นคนที่ดูแลแม่ด้วยคำถามคำตอบอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ผมจะช่วยเหลือทั้งบ้านมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็สื่อสารอยู่ตลอดแหละก็จะเห็นอาการเขาเป็นยังไงแต่พ่อกับแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ทนมากอยู่แล้วคนถามว่าตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ฮะพ่อกับแม่ปีเดียวกันน่าจะ78ย่าง78แล้วแหละพ่อยังอยู่แข็งแรงดีเนาะแข็งแรงครับแข็งแรงพ่อๆก็ตาตามวัยกับพ่อกับแม่แหละคิดว่าจะได้เจอพ่อไหมครับผมก็อยากผมก็จะให้แกมานะแต่แกยังไม่พร้อมโอเคจะต้องรักษาตาแกอยู่อะแกกำลังตื่นเต้นกับตาแกกำลังจะมองเห็นถามว่านะฮะครับก็ในเมื่อคุณพ่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตศาสตร์พอสมควรแล้วทำไมไม่สามารถที่จะคลี่คลายประเด็นกรณีกำไรได้มันคลี่คลายกันได้มันไม่ได้สื่อสารกันครับไม่ได้สื่อสารกันทางด้านเรื่องพวกนี้เพราะพ่อผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเข้าเรื่องทรงเจ้าอะไรพูดกันตรงๆอ่ะทั้งที่พ่อเองก็ทำในสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันใช่แต่พ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องการที่ว่าเป็นคนละเส้นทางร่างทรงหรือว่าผีอะไรเงี้ยพ่อเขาไม่ค่อยเอ็น มาทางนี้เลยพ่อก็จะไม่เป็นคนที่ว่าแข็งอ่ะก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกเนี้ยครับแต่แกอาจจะมีความคิดเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ว่าถ้าตามองเห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นนะถ้าหากเป็นไปได้ไหมว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วลูกไม้นั้นน่ะเมื่อตาดีขึ้นแล้วจนเป็นประจักษ์ว่าตาโอ้โหสมบูรณ์แบบถือว่ากำไรใช้ได้นะกำไรแปลกนั้นน่ะสิ่งที่แปลกนี่ไงที่ว่าผมเป็นกังวลคือตาของพ่อเนี่ยตาที่ว่าเขามองผมก็อยากเขามองเห็นคือผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เรามองว่ากำไรแปลกเรามองเขาเนาะใช่แต่ตัวกำไรเขาก็ว่าเขาไม่แปลกชัดเจนเนาะใช่ทีนี้ไอ้ความที่ว่าเรามองเขาแปลกแต่กำไรสามารถที่จะช่วยพ่อได้หายไปให้เป็นปกติได้ถ้ามันจะเป็นก็แสดงว่าเราต่างหากสิ่งที่แปลกเขาไม่แปลกแล้วทีเนี้ยก็เราไม่ถึงเขาอ่ะก็นี่แหละถ้าเกิดมันเกิดสิ่งที่ว่าผลลัพธ์ที่ว่ามันประจักษ์ให้เห็นโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้อะไรอย่างเงี้ยและสิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นมาที่แน่ๆตอนนี้เหลือพ่อคนเดียวที่ลุงหงยังไม่ได้จับยังไม่ได้ช่วยใช่ผลเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดขยับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับโอ้โหดีขึ้นครับดีขึ้นจากหลังยืนได้ครับเดินได้ครับเอสโอ้หลังที่ตื้อๆนี่ผมว่ามัน 70% ขึ้นไปเลยนะหลังที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันเตอร์จนผมพี่ใหญ่อย่าเล่าพี่ใหญ่เอ็กซ์ไซส์ท่าที่ไม่เคยทำได้ทำไปเลยมันจะได้รู้ไม่ต้องมาเล่าบอกไม่ต้องมาพูดเอาที่ตัวเองทำไม่ได้นั่นน่ะที่ทำไม่ได้ไหมจะได้ช่วยลุงหงอกรู้อยู่แล้วแหละว่าลุงหงอกคือใครอ่ะอันนี้มันไม่ได้ตึงหลังแต่มันตึงตรงขานี่ไม่เป็นไรสำรวจตัวเองไปก่อนแล้วค่อยเก็บที่ละจุดแล้วบอกลุงหงอกว่าลุงหงอกครับขอเพิ่มครับและนี่ตึงขาโอเคอ่ะตึงท่าไหนอีกถ้าหมอนรองกระดูกทำท่านี้ไม่ได้คือทำท่านี้ทำไม่ได้เพราะผมจะทำอยู่เรื่อยครับนี่ทำได้เนาะอันนี้ผมว่ามันไปได้นะเดิมมันไปไม่ได้ใช่ไหมแต่มันตึงตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดิมมันมาได้ถึงขนาดนี้ไหมมันมาไม่ได้ไม่ได้เลยมันมาประมาณนี้ผมก็จะหยุดแล้วเพราะว่าผมกลัวมันปึกเพราะว่าผมเคยปึกมาแล้วไงเอาล่ะที่อื่นมีไหมครับนอกจากข้างหลังที่รู้สึกว่าดีขึ้นโอ้ถึงหวยโป้แล้วโอเคก็แสดงว่าได้เลยแสดงว่าได้แล้วได้ตามสรีระเพราะมันจะยืดตามสรีระที่เรากำลังกระทำหมายความว่าถ้าเรากลัวอยู่กลัวเจ็บไงมันก็เลยไม่ยอมไปแต่พอเราค่อยๆเพิ่มแรงไปเรื่อยมันก็ไปได้จริงๆเว้ยเฮ้ยไปได้ก็แสดงว่า 100% ทีนี้ตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้นะเออค่อยๆทำพี่ใหญ่ไม่ต้องรีบอย่ารีบต้องให้มันเซฟโซนด้วยแต่ระยองรู้จักผมเนี่ยผมเป็นหมอนรองกระดูกรู้จักทั่วแหละเพราะว่าผมข่าวดังครับ
ข้างนี้ข้างนี้ด้วยข้อพับเออต้องโดนเตะต้องโดนเตะนะเออคืออะไรก็เจ็บมาแทนตึงไงก็แสดงว่าหายตึงหายเพราะว่ามันตึงไม่ได้มันโดนเตะเดี๋ยวดูอย่าลืมนะว่าเอาความเจ็บไปแลกกับการตึงพอเจ็บหายสินั่นแหละคำตอบจะเกิดแต่คำตอบตอนนี้คือหายตึงไปแล้วหายไปแล้วนะครับดูหมดเลยเดี๋ยวผมแตะหลังดูก่อนเอาเลยครับเมื่อกี้มันร้อนวูบเลยเอาให้หมดก็เหมือนพี่ชายน่ะร้อนอย่างนั้นล่ะร้อนวูบหมายถึงว่ามันอักเสบแล้วไงครับอันนี้มันไม่ค่อยร้อนมันอุ่นๆอยู่ตรวจไปให้เต็มที่ครอบครัวมหัศจรรย์นะแต่เสียงปกติผมเสียงกลางวันกว่านี้นะขอเลยบอกเลยเสียงขอเสียงครับขอเสียงอีกหน่อยอีกหน่อยเถอะครับผมนี่ว่าไปเลยไม่ต้องมาอารัพบทเลยอยากได้อะไรบอกต้องการอะไรขอไปเลยขอให้ช่วยนะครับขอให้ช่วยไม่ได้อ้อนวอนนะฮะขอให้ช่วยมันเลยลิสต์รายการมาเลยอยากให้ช่วยอะไรน่าจะอัดแผ่นได้เลยไอ้นะครับทีนึงเอาให้พอใจเลยเต็มที่พี่ใหญ่แรงๆเอาให้อักๆเลยอย่าไปกัดใช่อัดอย่างเดียวนะแผนอย่างเดียวมันจะไปต่อได้อีกเยอะด้วยอ๋อฮ่าฮ่าเยอะซะมากบอททูวีที่มันอยู่ในตัวออกมาหมดศักยภาพมึงออกไม่ได้หรอกโอ้ถ้าใครไม่รับไม่รู้นี่มันก็จะไม่รู้แต่ใครได้รับรู้นี่มันก็เป็นเรื่องที่เติมน้ำก่อนพี่ใหญ่อย่าเพิ่งเทสก่อนต้องการเสียงมันต้องได้เสียงไม่ต้องคุยไม่ต้องโม้กันทีนี้รู้เองต้องรู้เองมาไม่มามากี่เปอร์เซ็นต์ต้องรู้เองรู้สึกหายใจได้ยาวขึ้นนะผมเป็นคนที่ไม่ต้องเล่าแล้วรับไปไอ้แรงๆเลยครับกระแทกครับพี่ใหญ่ฮัลโหลก็ต้องเทสก็รู้สึกมันเกลี้ยงดีนะเสียงเกลี้ยงเก่าไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ผมว่าดีขึ้นนะเหมือนมันโล่งๆอ่ะเมื่อกี้มันเหมือนติดๆอยู่ตรงที่ลุงออกกดเนี่ยครับผมเวลาจะเดินหายใจเข้ามันก็จะมีติดอยู่อันนี้มันเหมือนมันเข้าโล่งเหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนผมจะร้องเพลงได้ดีมากเลยร้องให้ฟังสักเพลงพี่ใหญ่ฮะร้องให้ฟังสักเพลงอยากจะฟังเพลงอะไรอ่ะที่พี่ใหญ่อยากจะร้องให้ฟังอ๋อก็ท่อนฮุกเลยมาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังขาม
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตามๆแกเป็นคนจนที่เสียเปรียบเป็นประจำกล่ำกลืนความโชคช้ำถ้าไม่ทำก็อดกินก็ประมาณนี้ไหนสืบไหมดวงตาของเจ้าลูกชนเสียงตะโกนของเจ้ากองใครบัดนี้เจ้านอนทอดกายจากป่าไปในดวงใจกังวลวาจาของเจ้าจริงจังมีพลังเหมือนดังมีมนนักสู้ของประชาชนจะมีกี่คนทำได้ดังเจ้าสืบนาคาสาเทียนเป็นบทเปลี่ยนของกรมป่าไม้หัวหน้ารักษาพงไพรจังหวัดอุทัยนาห้วยขาแข็งสองมือเจ้าเคยฟันฝ่าอีกสองขาเจ้าย่างยำไปลัดเลาะสุ้มทุ่มพุ่มไม้ตะเวนไพรให้ความคุ้มครองดูแลสารทุกสารสัตว์ในป่ารกชัดหลังห้วยลำคลองขาแข้งเหมือนดังขาน้องสองขาเจ้ายำนำความร่มเย็นประมาณนี้นะครับสืบนะครับเขาจะเห็นลุงออกกับคณะครับไปที่นั่นนับถอยหลังไปวันสักปี3ปีที่ผ่านมาครับวันที่ผมทำให้ฝนตกในแผ่นดินนี้ครับผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้ที่บึงบรเพชรปีนั้นนะฮะปี5758เนี่ยครับมันร้อนแรงมากใช่ผมเนี่ยปุ๊กไปถึงนั่นเลยดูคลิปได้ฮะบันทึกทีวีผมบอกไปเลยว่าต่อไปไม่ต้องห่วงพี่เสิร์ฟใครก็ตามที่มันล้ำแดนแถวๆนี้มันคิดไปยังไม่ได้ธรรมชาติเขาเล่นงานกันเองพี่ไปดีๆไม่ต้องวอรี่เพราะว่ามีลุงออกอยู่ในนาทียี่อยู่ครับดูได้ในคลิปถามว่าใครแต่งเพลงนี้ผมว่าดูอยู่นะแต่ว่าตอนนี้นึกไม่ออกว่าเพลงสืบก็น่าจะเป็นแอดนะโอเคเอาเป็นว่าแอดแต่งเพราะแอดไปครับฟังดู9ต่อ9ของการลำดับภาษามันมองเห็น9ต่อ9เลยแล้วคนที่ใช้เสียงลากเสียงสะดุดขึ้นสูงลงต่ำจะมองเห็นภาพด้วยครับงั้นจิตวิญญาณของสืบนะจะเทียนไว้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ครับศักยภาพมนุษย์ย่อมเหนือกษัตริย์เดิมพันเพื่อปกป้องคุ้มครองเขาเขาเหล่านั้นคือสัตว์ทุกตัวที่นั่นผมดูรวยมาก่อนนะก็แข็งนะแถวเขตนั้นเขาก็จะรู้กันอยู่ว่าสาเหตุว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้นะฮะพี่ใหญ่ขอโทษครับคนทั้งบ้านที่เขาฟังอยู่บอกว่าเสียงดีขึ้นตอนแรกมันแตกแตกใช่ตอนนี้เขาฟังว่ามันดีขึ้นแต่จริงแล้วถ้าผมร้องเต็มที่อ่ะผมก็ว่าน่าจะดีขึ้นเยอะอันนี้ก็คือเราเทสนะถ้าเต็มที่ก็น่าจะ ผมว่ามันจะแกร่งแล้วโอเคลองสรุปมวลรวมสิทีครับในเรื่องของหลังเอวก็ไหล่ขาประเมินเลยตอนนี้ผมรู้สึกเบามากทั้งคอเมื่อกี้ที่ว่ามันถ้าพูดว่ามันหนักอ่ะแต่ว่ายอกแต่ว่ายอกมันก็ไม่ยอกนะแต่มันหนักตื้อคอเคล็ดอ่ะคอมันจะคล้ายคอจะเคล็ดแต่ก็เบาหลังล่ะหลังตัวนี้หายแล้วเฮ้ย
ไอ้เรื่องไม่รู้ว่ามันหายเลยหรือว่าเอาตรงนี้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่เมื่อกี้มันตึง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 แล้วรู้สึกว่ามันผมจะต้องนั่งอย่างนี้เมื่อกี้เห็นปะผมจะต้องนั่งผ่อนกำลังที่ว่าจะทิ้งน้ำหนักลงไปตัวนั่งประคองตัวใช่แต่ตอนนี้ผมนั่งตรงได้ก็เหมือนกับว่ามันมันโอเคอ่ะสรุปเหลือพ่อเนาะเหลือพ่อเท่านั้นแหละเหลือพ่อกับพี่สาวอีกคนนึงพี่สาวต่อคนพี่ของพี่ชายผมครับครับก็ลองเอาไปคุยกันดูเนาะใช่ใช่ผลไม้เป็นยาน้ำเป็นยาเนาะพี่ใหญ่เนาะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าโดยรวมผมให้85เลยนะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นโอไหมครับครับขณะนี้มันหายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ประมาณ85เลยครับผมรู้สึกหลังผมเบาผมก็รู้เลยว่าเพราะหลังมันจะตื้ออยู่ตลอดถ้ายิ่งนั่งได้นานๆสักพักนี่มันจะตื้อเลยตื้อแล้วมันเดี๋ยวสักพักเดียวมันจะร้อน มันเหมือนอักเสบอยู่ข้างในสิ่งที่ไม่มีนี่คือโทรศัพท์เบอร์โทรใช่ไหมครับ081 03ตัว9228หมดจบข่าวโอเคถ้าคิดต่อทั้งหมดจะเชื่อลุงหมอครับลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดอะไรให้ใครเชื่อครับแต่ลุงหมอเกิดมาเพื่อพูดให้คนคิดครับพิจารณาเพื่อให้มองเห็นตัวตนเป็นของตัวเองเมื่อกี้ผมใช้คำว่าความเป็นบอลทูบีจะกลับมาใหม่และโอด้วยของคุณเองโอเคนะถ้ากลับมาได้แล้วเกิดมาไม่ได้เกิดมาทำให้ใครเชื่อแต่เกิดมาทำอะไรให้คนเห็นว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีจริงครับแล้วก็มีคนเอามาใช้ได้แน่นอน 100% เลยต่างหากเพราะฉะนั้นข้อแนะนำจากลุงหอกในเรื่องของการปฏิบัติการใช้ชีวิตเนี่ยนอกจากข้อแนะนำจากลุงหอกแล้วยังมีคณะทำงานด้วยครับเขาแนะนำเราผ่านไปผมก็กลั่นกรองหมดทุกเรื่องทุกคนที่ผ่านกระบวนการนี้ว่าต่อไปนี้พูดมานั่นแหละครับอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวเราต้องรู้ว่าเราคือใครเพราะเราเป็นคนที่เปิดตัวว่าเราคือใครอยู่ในหน้าแรกของ YouTube ของเรา TV งั้นเราต้องแสดงตัวตรงเราว่าเราคือใครพาผู้คนให้รู้จักความเป็นตัวตนของทุกคนให้ได้เพื่อที่จะถอดศักยภาพส่วนนั้นออกมาใช้เพื่อดำเนินชีวิตประกอบอาชีพเพื่อแผ่แบ่งปันมันจะออกไปมากๆขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปจะรู้ว่าลุงออกสามารถที่จะใช้สองฝ่ามือจะรักษาคนได้ทั่วเท่าที่จะเฟสไปถึงจากใครก็ตามYouTube ถึงไหนก็ตาม Instagram จะไปถึงไหนก็ตามแล้วก็ Twitter จะไปถึงแต่ใครก็ตามในโลกใบนี้ที่มีคนที่ใช้ภาษาพระอรหันต์เป็นภาษาที่ในใช้ชีวิตประจำวันต่อไปนี้มันเหมือนกับว่าพระอรหันต์เขาออกมาทำงานแล้วพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลัง19คือเนาะเน้นน้อยกว่าลันวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของดำดินนั่นแหละคือพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์ภาษาไทยให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนั้นใครก็ตามที่รู้ภาษาไทยใช้ภาษาไทยแปลว่าคนไทยจะได้ยินภาษาของพระอรหันต์ผ่านปากลูกงอกอันนี้ก็แล้วต้องมันต้องและหนานะว่าจะได้มาเจอไม่เจอแล้วใครยังไงผมว่ามันก็ต้องมีผลนะซึ่งผมเนี่ยไม่น่าจะมาเจอได้ผมก็บอกได้เลยว่าผมอีกคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้ว
ไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่มีเกี่ยวกับคนในบ้านที่เราคุกคีหรือเราเห็นอยู่อะไรถ้าเป็นน้องสาวผมคนเดียวมาผมไม่อาจจะไม่มาถึงนี่อยู่แล้วดีแล้วที่ว่าไม่เชื่อง่ายลุงว่าเปิดตัวพัฒนาหนักหนาอย่าเชื่อห้ามเชื่อใช่เชื่อง่ายกว่ามากเชื่อยากกว่าน้อยไม่เชื่อไม่โง่กลับบ้านไปเลยระวังให้ดีก็ได้ครับจะโง่ดักดันเพิ่มแต่หมายถึงว่าที่เชื่อเนี่ยหมายถึงว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นแต่มันถึงตัวเราเองเดี๋ยวเพิ่งไปหมายถึงตัวเราเองอ่ะผมกำลังบอกว่าฟังให้จบมันเป็นชุดคำผมประกาศตัวตบนานแล้วว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อเพราะเชื่อง่ายปุ๊บโง่ทันทีคำว่าเชื่อกับคำว่าศรัทธาคือความหมายเดียวกันศรัทธาปุ๊บโง่เลยเชื่อปุ๊บโง่เลยเป็นอุปทานปุ๊บโง่เลยไม่ใช่ไม่โง่อย่าเชื่อห้ามเชื่อเชื่อง่ายกว่ามากเชื่อยากกว่าน้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดังนั้นเพราะว่าเดินนี้เลยไม่ยอมแชร์เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่สรุปไม่มีที่ยืนเลยในโลกนี้เพราะนั้นต้องหาความจริงให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่ออถูกวันนี้เจอความจริงหรือไม่ประการใดคำตอบที่อยู่แล้วก็หาความจริงสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตลอดเวลาเวลาหาความจริงให้มันเจอมันซ่อนอยู่ตรงนั้นสรุปแล้วความเชื่อตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อดีแล้วมนุษย์มีสองของข้อให้ช่างเชื่อไม่เชื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยดีไม่ดีนี่คือธรรมชาติเขาสร้างมาใครล่ะครับจะมาบาลานซ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าทุกความคิดทุกคำพูดผมพูดจะให้คนคิดเพื่อที่ช่างความคิดนั่นเองคนไหนช่างได้ความเป็นอุเบกขาจะเกิดขึ้นครับและเมื่อนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายทุกคนขอให้ประกอบสมาชีพได้เป็นปกติก้าวหน้าต่อไปครับไม่พอหาให้พอไม่มีหาให้มีสิ่งนี้คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะฮะแฟนผมก็ให้พอกินพอใช้ถ้ามันจะมากกว่านั้นเหลือกินเหลือใช้ก็ดีวะถ้ามันเหลือขอเหลือพอก็ยิ่งดีโว้ยถ้าวิถีชีวิตของเราที่เราค้นพบตัวเองของเราเองค้นพบตัวเองคือบอลทูบีมันจะเหลือขอเหลือพอก็ช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันเวลาจะไปห่อไปด้วยนะโยมถ้าหอไปไม่ได้แถวๆนี้ก็มีให้ทิ้งอยู่นะอันนี้คือคนในครอบครัวกินได้ใช่ไหมน้ำนี่เป็นยาเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้กลับคืนไปให้หมดอันนี้เหมือนกันเอากลับคืนไปให้หมดโอเคไหมมันเป็นยาครับถ้าไม่หมดจะทิ้งไปแถวนี้คนอื่นเขากินก็มันเป็นคนของตัวเองถูกไหมก็ได้ให้น้ำก็มากินตั้งแถวนี้แล้วอ๋อได้ๆนะครับนั่นแหละคือความหมายน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาผลไม้เป็นยาในบ้านดินนะครับขอบคุณครับ